สวัสดีครับทุกท่านมีคอร์สสัมมนาออนไลน์เดือนกุมภาพันธ์6 6 6จะมานำเสนอกันนะครับสำหรับท่านที่สนใจเจ็ดทิศทางสำคัญของแนวโน้มโลกในทศวรรษ2020สเสาร์ที่18กุมภาพันธ์166 18.30ถึง21.30นเป็นไลฟ์สดมีเพียงรอบเดียวเท่านั้นมีค่าใช้ใจ่ายและสำหรับท่านที่พลาด แต่ยังสนใจคอร์ส Great Reset and new start 2020ถึงล้างครั้งใหญ่สู่การเริ่มต้นใหม่ในทศวรรษ2020รอบเก็บตกเป็นไลฟ์สดมีรอบเดียวเท่านั้นเสาร์ที่4มีนาคม66 18.30ถึง21.30นสนใจสอบถามได้ที่ไลน์ i d เก9าก9มีค่าใช้ใจ่ายผู้ที่ต้องการรว่วมสนับสนุนช่องอาจารย์เสก5.0าทำได้ผ่าน2ช่องทางคือทางปุ่มขอบคุณ super thanks หรือผ่านทางบัญชีตามรูปนี้เท่านั้นนะครับต้องขอขอบคุณผู้กดไลค์ hmm. กดแชร์ hmm. กดติดตามและสนับสนุนทุกท่านมาณนะที่นี้2023นะครับถึง2025เนี่ยนะครับถึงแม้หลายท่านนะครับหลายนักวิเคราะห์นะหรือว่าจากแหล่งข่าวไหนก็แล้วแต่นะมองว่าเอสเศร,รษฐกิจเนี่ยอาจจะฟื้นตัวหรือเปล่าดีขึ้นหรือไม่นะครับมาดูเหมือนว่า ตัวเลขเงินเฟ้อน,น่าจะดีขึ้นนะเศรษฐกิจสุ่มเสี่ยงของการถดถอยน่าจะน้อยลงเนี่ยแต่โดยส่วนตัวนะครับผมยังเชื่อว่านะ2023ถึง2025เนี่ยยังเป็นช่วงเวลาสำคัญของ Great Reset การเปลี่ยนแปลงปฏิรูปใหญ่และยังมีช่วงขาลงนะครับยังไม่ใช่ช่วงขาขึ้นยังเป็นช่วงขาลงนะครับโดยเฉพาะมีเหตุการณ์สำคัญซึ่งจับตาดูอย่างมากเลยนั่นคือความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์โลก ที่สุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสขยายตัวใหญ่ขึ้นนะครับตัวนี้จะเป็นตัวกระตุกนะเป็นตัวที่ทําให้อะไรหลายๆอย่างเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันทันทีได้หรือไม่น่าสนใจนะครับมันโดยส่วนตัวผมปี2023ันยถึงสองพยังเป็นช่วงขาลงของเกรดรี s e t นะครับเราต้ระวังตัวกันด้วยนะมันด้วยช่วงขาลงนี่แหละครับผมบอกว่าอาจจะมาถึงทางตันซึ่งไม่มีเครื่องมือที่รับมือกับสภาวะเศรษฐกิจการเงินเช่นนี้นะครับ ทางตันตรงนี้นะครับที่ผมบอกว่าให้เตรียมตัวล่วงหน้ากันนะให้ได้โชค3ชั้นนะครับผมได้พูดไปแล้วนะครับจะไม่พูดมากมายก็คือ 1. พยายามลดหนี้สินให้ได้มากที่สุดนะครับหรือไม่มีหนี้สินเลย 2. มีเงินเก็บเงินออมนะครับนะแล้วก็3นะพยายามสร้างไรายได้ให้มากเพียงพออยู่ถ้าท่านได้โชค3ชั้นหรือ2ชั้นหรือ1ชั้นก็ยังดีที่คือสิ่งที่ผมพูดมาในตลอดหลายปีนะครับ ก็จะไม่พูดซ้ำละนะใครที่ไม่ได้ดูคลิปเก่าๆผมนะแนะนำย้อนกลับไปดู2 0 23ถึง2 0 25เป็นระยะพอที่ผมเรียกว่าเข้าสู่เฟสที่2ของ Great Reset นะครับการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงใหญ่ซึ่งดูเหมือนว่ามันถึงทางตันแล้วไม่มีทางไปต่อนะครับมันจะต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงใหญ่เกิดขึ้นนะในช่วงประมาณ2-3ปนีนะครับในมุมมองส่วนตัวผมนะครับก็ขอให้ฟังหูไวห้หูแล้วกัน แล้วเมื่อมันสิ้นสุดทางเดินเนี่ยทางออกนะของมันเนี่ยก็คือเหลือทางเดียวนะคือเกิดการปรับลดมูลค่าของหนี้สินนะในเทอมของเงินกระดาษทั้งหลายที่จะลดมูลค่าลงนะครับคล้ายๆกับย้อนกลับไปสมัยจักรวรรดิโรมันนะครับซึ่งมันเป็นสัญญาณเตือนก่อนที่จักรวรรดิโรมันจะสูญเสียอําน,อนาจและล่มสลายไปในที่สุดค่าเงินของจักรวรรดิโรมันนะครับลดลง นะครับอย่างดิ่งทีเดียวนะครับตามรูปนะครับเพราะฉะนั้นในรอบนี้ผมก็มองเห็นว่านะมันเกิดปัญหาเศรษฐกิจการเงินมาพร้อมๆกับความขัดแยง้งทางคูวิทศาสตร์โลกและสงครามใหญ่ที่รออยู่ในช่วงปี2023ถึงสม2 5ัเพราะฉะนั้นสภาวะเศรษฐกิจการเงินมีโอกาสแว่งตัวนะครับเงินกระดาษทั้งหลายเนี่ยมีโอกาสแว่งตัวสูงถ้าน้องหาทรัพย์สินที่สามารถถ่วงดุลมันไว้ได้ ซึ่งทรัพย์สินตัวนั้นผมก็บอกนะครับคือทองคำนะเพราะฉะนั้นในช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงนี้นะครับนะท่านต้องระบัดระวังให้ดีนะช่วงดีเบสม e n ์หรือนะการลดค่าของเงินนะเพราะั้นเงินสดเนี่ยอยากเก็บเยอะเกินไปนะครับจาเป็นต้องมีนะครับแต่อยากเก็บเยอะเกินไปในช่วง2-3ถึงสามปนีนะครับเพราะค่าเงินมันจะสวิงแล้วมันจะดีเบสม e n ์นะครับก็คือมีการลดมูลค่าของเงินนะครับเพื่อจะเป็นทางออก ของเกรดรีเซ็ตนะครับทางเศรษฐกิจการเงินในขณะที่ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์โลกและสงครามใหญ่ก็กำลังมานะเพราะฉะนั้นเมื่อทองคำนะเป็นตัวทวงในช่วงของทรานซิชันการเปลี่ยนแปลงใหญ่นี้ค่าเงินกระดาษจะลดมูลค่าลงเพื่อปรับนะเรื่องของวิกฤตหนี้สินให้มีทางออกนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นช่วงดีเบสเมนต์เงินสดอย่ากเก็บเยอะไปนะแค่พอใช้ช่วงเปลี่ยนผ่านก็พอนะครับ ให้เก็บทรัพย์สินนี้ก็คือทองคาในช่วงเปลี่ยนผ่านเหมือนกันเพื่อเป็นตัวถ่วงดุลแต่ที่สําคัญคือเก็บทรัพย์สินที่แท้จริงที่ท่านต้องใช้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอชีวิตจวันบ้านที่อยู่อาศัยที่ดินต่างๆที่ท่านจะไม่ต้องใช้นะครับที่ต้องต้องไปซื้อด้วยเงินสดอ่ะเพราะว่าสุดท้ายพอการเปลี่ยนแปลงจบลงไปทรัพย์สินที่แท้จริงจะยังคงอยู่แต่ค่าเงินกระดาษจะลดมูลค่าลงไปอย่างมากจากผลของดีเบสเม n t เพื่อเป็นทางออกของเกตรีเซตในเฟสที่2นี้นะครับก็ขอให้ฟังพิจปรณาก่อนแล้วค่อยเชื่อนะครับเพราะฉะนั้นสรุปนะครับท่านต้องเก็บทองคําไว้ถ่วงดุลในช่วงทรานซิชันการเปลี่ยนแปลงการลดค่างเงินและทรัพย์สินที่แท้จริงนั่นเองนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ